นับสนุนรายการโดยการบินไทยโครงการผู้หญิงเที่ยวไทย2017โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Smile Signature Laura Mercier สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Guide ครับและวันนี้นะครับผมปลาคุณาคมพลพาณิชย์มารับหน้าที่ดำเนินรายการแทนพี่ชีนครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับซึ่งมีบรรยากาศที่แปลกใหม่รสชาติอาหารซึ่งไม่ซ้ำใครเลยทีเดียวที่นี่คือ Freebird Modern Australian Cuisine ในซอยสุขุมวิท47ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในร้าน Freebird แล้วแล้วก็สุภาพสตรีแสนสวยที่นั่งข้างๆเนี่ยนะครับก็คือผู้จัดการของร้านนั่นเองครับคุณฝ้ายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายแนะนำคุณฝ้ายแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมนิดนึงครับค่ะก็ชื่อฝ้ายนะคะเป็นผู้จัดการที่ร้าน Freebird ค่ะครับผมร้าน Freebird เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปลาขับรถเข้ามาในซอยนะคุณฝ้ายขวามือเลยเห็นเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบแตกต่างแต่ก็สวยงามมากจริงๆอยากให้คุณฝ้ายช่วยอธิบายเล่าถึงความเป็นไปหรือคอนเซ็ปต์ของร้านให้เราฟังนิดนึงค่ะก็ร้านนี้นะคะสร้างมาจากความฝันของนายฝ้ายสองท่านนะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณอลันบากับคุณเบนจามินลีค่ะทั้งสองท่านก็มีความฝันที่อยากจะเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยท่านแรกก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจดีไซเนอร์บริษัทดีไซเนอร์ที่ดีไซน์ร้านสวยๆก็อีกท่านนึงเป็นเจ้าของร้านซานนี่เป็นร้านกาแฟชื่อดังมาจากสิงคโปร์ได้ข่าวว่าดังมากในสิงคโปร์ด้วยแล้วก็คุณที่เป็นเจ้าของคุณเจ้าของร้านจริงๆแล้วคือคุณที่เป็นเจ้าของบริษัทออกแบบที่ชื่อว่าเกรย์แมทเทอร์ในสิงคโปร์นะครับใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสองท่านก็คือสร้างฝันก็คือเป็นบ้านหลังนี้อยากจะสร้างบ้านที่แบบเป็นร้านอาหารที่เป็นยูนิคเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่มีความสงบมีความโมเดิร์นด้วยไปในตัวนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองสุขุมวิทประมาณนี้ใจกลางเมืองสุขุมวิทนะแต่แบบว่าเข้ามาเนี่ยเห็นความเขียวชอุ่มของต้นไม้แล้วก็มีการปลูกผักด้วยคุณป้ายใช่บอกว่าผักนี่ปลูกเองใช่ไหมฮะปลูกเองค่ะก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเมนูเนี่ยเราซัพพอร์ตเป็นเกษตรกรไทยเป็นฟาร์มเล็กๆแล้วก็เป็นออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราปลูกเองหมดเลยค่ะซึ่งเรามาทำอยู่ในเมนูของที่ร้านด้วยค่ะเราปลูกเองแล้วก็นำเอาไปประกอบอาหารด้วยปราศจากสารพิษและยาฆ่าแมลงเนาะอุ๊ยตายแล้วคอนเซ็ปต์ดีมากออร์แกนิกมากแล้วที่คุณฝ้ายชื่อร้านครับ Freebird ทำไมต้องชื่อว่า Freebird ก็ Freebird มาจากแรงบันดาลใจ2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเห็นพี่ป้าบอกไปอยู่ออสเตรเลียมาก่อนครับผมมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะก็คือคนออสเตรเลียเขาจะเป็นคนที่เป็นฟรีดอมแล้วก็เป็นฟรีทิงกิ้งคือเป็นอิสระในทางความคิดใช่แล้วเขาก็จะรับทุกประเทศเลยก็คือรับทุกอย่างของทุกประเทศมาเหมือนประเทศออสเตรเลียตอนที่ปาไปเรียนอ่ะนะคุณฝ้ายคือเหมือนทุกคนจากทั่วโลกเนี่ยเขาอยู่ในประเทศนี้เป็นมัลติคัลเจอรัลคือมีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมมันจะเป็นการผสมปนเปกันอย่างมากเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ดังนั้นก็น่าสนใจมากทีนี้คุณฝ้ายนกเยอะมากก็เกี่ยวกับชื่อร้านอีกใช่ไหมใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือมาจากคุณลุงนะคะตอนเรามาเจอบ้านหลังนี้เนี่ยเจอคุณลุงท่านหนึ่งเป็นคุณลุงชาวสวนคุณลุงเนี่ยเฝ้าสวนที่นี่มา30ปีแล้วค่ะพี่ตา30ปีเลยนะใช่เราก็พอเราตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้เนี่ย คุณลุงก็ต้องกลับต่างจังหวัดด้วยความที่เรานายเนี่ยแบบนับถือเนาะแล้วก็แบบอยากให้เกียรติคุณลุงด้วยนายก็เลยจ้างคุณลุงต่อมาเป็นคนสวนของเราคุณลุงเนี่ยชอบเลี้ยงนกมากทีนี้ก็เลยหานกเพิ่มให้คุณลุงเลี้ยงเลยค่ะก็ตอนนี้นกก็มากขึ้นแล้วก็แบบมีผักให้คุณลุงปลูกผักแล้วก็เลี้ยงนกดูแลทุกอย่างเลยเนาะทั้งนกทั้งผักเฮ้ยทุกอย่างมันเหมือนลงตัวมากทุกอย่างมันมาเจอกันอย่างลงตัวมากเลยทีเดียวคุณป้ายทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของบรรยากาศร้านเสร็จเนี่ยเวลาที่เราเดินเข้ามาในร้านคุณฝ้ายเดินตรงเข้ามาเนี่ยทางเข้ามันอยู่หน้าร้านนะใช่ค่ะมันอยู่เหมือนตรงสวนเนี่ยเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้ชมกับความสวยงามของสวนใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยทางเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นมีการวาดเพ้นผนังของร้านเนี่ยสวยงามมากจริงๆและแตกต่างมากเลยอ่ะคุณฝ้ายแนะนำหน่อยครับว่าใครเป็นคนทำก็คนวาดรูปคนนี้นะคะชื่อสตีฟครอสค่ะเป็นอาร์ติสต์ที่ดังมากๆที่เมลเบิร์นค่ะเป็นแบบเป็นนักวาดรูปเป็นสตรีทเพนติ้งแล้วก็เป็นแบบเป็นแททูลิสต์ด้วยเหมือนทำกราฟฟิตี้ด้วยเป็นสตรีทartist แล้วก็ทำแททูแล้วก็เลยเชิญเข้ามาเพ้นผนังให้ใช่ค่ะเราก็แค่บอกเขาว่าร้านเราเนี่ยเป็นนกนะ Freebird แล้วก็เป็นอยากได้รูปผู้หญิงด้วยเขาก็จะจินตนาการของเขาเราก็ปล่อยให้เขาแบบ
จินตนาการเองเลยแล้วเขาก็วาดรูปมาเป็นแบบนี้เลยฟรีมากมีความอิสระทางความคิดมากไปร้านนี้นะแต่เข้ามาแล้วก็ได้ความได้ถึงบรรยากาศและความอบอุ่นแบบเหมือนส่วนหลังบ้านของชาวออสซี่อ่ะออสเตรเลียนเพราะอันนี้คือหน้าบ้านเออเนี่ยหน้าบ้านใช่ฉันนายชอบแบบทวิสต์ค่ะเอาแบบครัวเอาไว้ริมถนนแล้วก็หน้าบ้านตรงสวนก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเก๋ไก่มากเลยทีนี้คุณฝ้ายผมขอถามนิดนึงอ่ะคือสงสัยมานานแล้วว่าอาหารตะวันตกหรืออาหารฝรั่งที่เรารู้จักกันเนี่ยนะกับอาหารออสเตรเลียนจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงแล้วก็เอกลักษณ์ของอาหารออสเตรเลียนน่ะมันเป็นยังไงฮะคุณฝ้ายอธิบายนิดนึงครับค่ะก็อาหารออสเตรเลียนของร้านเรานะคะก็จะผสมผสานนะคะระหว่างอาหารตะวันตกนะคะอาหารยุโรปนะคะแล้วก็ของเอเชียมีแรงบันดาลใจของเอเชียเพราะว่าเรามาอยู่เมืองไทยค่ะเราอยู่เมืองไทยแล้วก็อย่างเราเป็นสบายๆค่ะเป็น family style คืออาหารที่นี่คือทุกๆคนมาก็สั่งแล้วก็แชร์กันทานเพราะว่านายเนี่ยอยากแบบนำอาหารต่างชาติมาเพื่อที่จะอะแดปต์เข้ากับวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะคนไทยเวลาเรามากันหลายๆคนกับเพื่อนๆเนาะหรือครอบครัวเนี่ยเราก็จะสั่งอาหารมาแล้วก็เราก็แชร์กันเป็นการทานแบบไทยนะครับแต่ว่าอาหารก็จะมีความทันสมัยและมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกและมีความผสมผสานแบบออสเตรเลียนั่นเองใช่เลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเชฟครับว่าเขามีทีเด็ดหรือว่ามีเคล็ดลับอย่างไรในการทำอาหารออสเตรเลียนแบบสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันแต่ว่าคุณฝ้ายอีกนิดนึงเรื่องเครื่องดื่มล่ะครับที่นี่เขามีเครื่องดื่มอย่างไรบ้างที่นี่นะคะมีเครื่องดื่มที่อร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่อย่างที่เรานั่งดื่มกันเนาะฟังเสียงนกไปด้วยใช่ไหมคะก็นี่เลยค่ะอันนี้เป็นกาแฟกาแฟของเราก็เราคั่วเองทำเองนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวม็อกค่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นม็อกเทลที่ส่วนผสมแบบเป็นเหมือนอยู่ในการ์เด้นเลยค่ะมีมะนาวมีทับทิมนะคะมีส้มอันนี้เป็นให้ความสดชื่นจริงให้ความรู้สึกแบบเวลาดื่มเข้าไปแล้วสดชื่นฉันนั่งผ่อนคลายชิลรีแลกซ์ในสวนอะไรแบบนี้สีเขียวชอุ่มแล้วมีเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บตลอดเวลาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคุณฝ้ายทีนี้ได้ข่าวว่าร้านฟรีเบิร์ดนะครับเปิดมาครบ1ปีแล้วใช่ค่ะโอ้ยอันนี้ฝ้ายต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะก็เราจะทำเป็นรีลอนช์นะคะครบรอบ1ปี anniversary ค่ะเป็น Garden Party ชุดใหญ่เลยนะคะเป็นจริงๆเราจะจัดทุกวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะรอบนี้เราจะจัดเป็นวันอาทิตย์ที่3ของกันยาเดือนกันยายนวันอาทิตย์ที่3ใช่ค่ะกันยายนใช่ค่ะครบรอบ1ปีกลางวันนะคะกลางวันก็จะมีปาร์ตี้ทานอาหารบาร์บีคิวออยสเตอร์ทุกอย่างเลยค่ะจะพูดถึงเรื่องอาหารออสเตรเลียเนี่ยเชฟต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารออสเตรเลียจริงๆเลยค่ะคุณฝ้ายเชฟก็เดี๋ยวให้พี่ปาไปถามกับเชฟเลยดีกว่าค่ะเชฟเราชื่อเชฟท็อปรัสเซลนะคะก็ใช่เชฟก็มีประสบการณ์จากต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่ปาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารจะต้องเด็ดแล้วก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมหลายๆที่เข้าด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับเชฟเลยครับสวัสดีครับ Welcome to Freebird นะครับผมชื่อพงชานรัสโซครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับผมเป็นเชฟที่นี่ครับ Executive Chef ผมมาจากเด็กภูเก็ตครับแล้วก็ย้ายมาที่กรุงเทพประมาณปีที่แล้วหลังจากทำงานที่ลอนดอนมา6ปีแล้วก็สิงคโปร์อีก2ที่นี่ก็คือร้านอาหาร Freebird สไตล์อาหารของเราก็คือ Modern Australian แสดงว่า Modern Australian หมายความว่าเราใช้วัตถุดิบที่เอามาจากออสเตรเลียหรือว่าโลคอลแล้วเราผสมเทคนิคที่มาจากยุโรปแม้แต่อาจจะเป็นแนวฝรั่งเศสหรือว่าอิตาเลียนแล้วเราผสมรสชาติกับเอเชียนิดนึงแม้แต่อาจจะเป็นจีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าไทยด้วยแสดงว่าเวลาผสมวัตถุดิบกับเทคนิคต่างชาติเราเอารสชาติอินฟลูเอนซ์จากเอเชียเข้ามามันจะเกิดของที่แบบว่าออริจินอลมากสำหรับที่ผมว่าแล้วจานที่นี่ที่ฟรีเบิร์ดนะผมว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วในกรุงเทพผมแค่อยากให้แบบลูกค้ามาที่ร้านฟรีเบิร์ดมอดเนอร์ออสเตรเลียนแล้วก็แบบว่าลองของแปลกๆนิดนึงผมรู้ว่าคนไทยธรรมดาเวลาไปกินข้างนอกเขาจะเลือกอาหารเซฟๆ choice นิดหนึ่งแต่ว่าผมว่านะครับที่ร้านนี้มันเป็นร้านที่พิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบของเมืองไทยด้วยแล้วเราผสมเทคนิคที่ความรู้ที่เรามีมาจากเมืองนอกแล้วมันจะ create unique experience ที่หาที่ร้านอื่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมเชื่อจริงๆว่าถ้าเกิดมาที่นี่แล้วก็สั่งอาจจะแค่จานนึงที่แบบว่าไม่เคยลองทีอาจจะเปลี่ยนใจเรื่องการอาหารที่ใช้วัตถุดิบไทยแล้วก็ modern technique ด้วยครับสวัสดีครับ my name is Bodo I'm the manager of Grand Mercure Bangkok Fortune
and we are very proud to be hosting the Queen's Cup Fruit and Vegetable Carving Contest, which is now in its 19th year. And for me, especially as a foreigner, this is a very special occasion because I believe that this contest very beautifully encapsulates a very important part of Thai culture. And for all of us here at the hotel, we are happy to be able to play a small part in preserving such an important craft and to be able to hand it over to a new generation. So we would like to thank you too for being here and for helping us to support this event. Khob khun mak krap. แล้ววันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และก็สวยงามจริงๆของชิเซโดครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ145ปีของชิเซโดของทั่วโลกเลยครับและก็ถือได้ว่าเป็น45ปีของชิเซโดไทยแลนด์ครับแล้ววันนี้นะครับงานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะสวยงามอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับผู้บริหารและก็บรรยากาศงานสวยๆกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้บริหารสุดสวยนะครับของชิเซโดคุณซาร่าครับคุณซาร่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆของชิเซโดอยากให้คุณซาร่าช่วยอธิบายนิดนึงว่างานวันนี้มีอะไรบ้างครับแล้วก็ถืออะไรถือว่าเป็นกิมมิคที่สำคัญของงานนี้ครับใช่ค่ะจริงๆวันนี้นะคะคอนเซ็ปต์ของงานก็คือครบรอบ145ปีจากชิเซโดประเทศญี่ปุ่นนะคะแน่นอนความงามจากญี่ปุ่นจนถึงประเทศไทยแล้วก็ก่อตั้งในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์แรกเลยที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะที่มาในประเทศไทยก็ตั้งแต่45ปีที่แล้วนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีความงามอย่างไม่หยุดยั้งค่ะถึงเราจะมีความยาวนานนะคะแต่แน่นอนเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเราส่งมอบความสวยและความงามเราเรียกว่า The Infinity of Beauty นั่นคือคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้ค่ะเราก็ส่งความงามอย่างไม่หยุดยั้งให้กับทุกท่านค่ะครับผมถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของชิเซโดเนี่ยเป็นที่ติดอกติดใจแล้วก็ชื่นชอบของลูกค้าคนไทยรวมไปถึงทั่วโลกเลยจริงๆครับและวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วต้องขอบคุณคุณซาร่าด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ้างครับคุณผู้ชมทั้งบรรยากาศทั้งว่าอาหารนะครับจะอร่อยอร่อยมากแล้วก็มีบรรยากาศที่แตกต่างมากเลยทีเดียวสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลิ้มลองอาหารหรือทำอาหารที่ไม่ซ้ำแบบใครนะครับหรืออยากจะดูบรรยากาศการตกแต่งร้านนะครับที่ไม่ซ้ำแบบใครก็มาลองได้เลยนะครับที่ Freebird ในซอยสุขุมวิท47ครับแล้ววันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับร้านอาหาร Freebird นะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่และก็อาหารที่แสนจะอร่อยมากจริงๆนะครับพบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับรายการ Smart Guide ทางช่อง Smart SME Channel สวัสดีครับขอขอบคุณการบินไทยโครงการผู้หญิงเที่ยวไทย2017โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยSmile Signature Laura Mercier